ก็ค่อยคิดก็คิดหาหนทางแก้ปัญหาแล้วก็ถ้าคิดไม่ได้ก็ค่อยปล่อยวางคือเราปล่อยวางอะไรก็ได้ที่ทำให้ทุกๆคนมีความสุขเราเป็นผู้ให้เราให้แล้วคนอื่นมีความสุขเราก็ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็หันกลับไปจับจักรยานแล้วออกกำลังกายแล้วคุณหัวสมองก็จะระเลยปลอดโปร่งนะครับเป็นคนชอบออกกำลังกายออกมาปั่นจักรยานให้เจอคนนั้นเจอวิวสวยๆเจอคนนี้ก็โอเคกลับบ้านสบายใจสวัสดีครับเพื่อนๆผมคุณอาราวซองครับวันนี้ก็มาพบอีกแล้วครับเป็นวันที่9ครับที่เดิมครับที่นี่ครับตำมะลังครับที่เดิมครับย้ายจากอะไรนะเขาโต๊ะพญาวังครับตอนนี้ก็ลงมาที่เดิมครับก็เป็นสถานที่ที่คุ้นเคยกันดีครับเป็นที่ที่หลายคนมักจะมาพักผ่อนกันครับก็วันนี้มีคำถามกับตัวเองอยู่คำหนึ่งครับก็คือเรื่องของกำลังใจครับซึ่งเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราจะให้กำลังใจตัวเองกันยังไงครับหลายคนก็มักจะให้กำลังใจกันหลายอย่างกันนะครับซึ่งผมเองก็เวลาเจอปัญหานะครับผมก็จะให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอครับก็คือช่างมันครับเป็นยังไงเพราะว่าบางทีปัญหาเราเจอวันนี้เราอาจจะแก้ไม่ได้นะครับก็วันหน้าเราค่อยแก้ก็ได้ครับถ้าเจอปัญหาครับซึ่งกำลังใจตัวนี้หลายๆคนอาจจะได้นำไปใช้กันบ้างหลายคนก็เจอกับอยู่กับปัญหาตรงนั้นนะครับผมเองซึ่งถ้าเจอปัญหาตรงนั้นผมก็จะให้กำลังใจตัวเองอย่างเงี้ยเสมอครับวันนี้เองผมก็เข้ามาวันนี้เป็นวันที่9ครับซึ่งจริงๆแล้วทำไมผมต้องนับวันครับเพราะว่าผมได้ไปเจอคำหนึ่งครับของการวิจัยเขาบอกว่าการทำอะไรติดต่อกันประมาณ21วันเนี่ยมันจะเกิดเป็นความจำแล้วก็จะทำอย่างต่อเนื่องซึ่งผมก็อยากจะลองดูเหมือนกันครับว่า21วันเนี่ยผมสามารถทำมันได้หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยถ้าหากเจอปัญหาผมก็จะทำอย่างต่อเนื่องถามว่าอยากทำต่อเนื่องไหมก็อยากทำครับเพราะว่าร่างกายเรานี้มันอ้วนเกินครับก็ถ้าเกิดว่าทำยังไงดีผมก็ต้องให้กำลังใจตัวเองครับก็คือถ้าเกิดปัญหาก็ช่างมันค่อยเจอพรุ่งนี้อีกแล้วค่อยทำมันใหม่ครั้งนึงครับแล้วของเพื่อนๆล่ะครับเป็นยังไงเที่ยวไปปั่นไปกับมาชีวิตครับสวัสดีครับครับกำลังใจตัวเองอยู่ที่ตัวเองไม่มีใครที่สามารถให้กำลังใจตัวเองได้ตอนเหลือคิดเอาเองว่าจะทำอะไรที่เป็นกำลังใจของ